ู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2009ครับนัดที่4นะครับเราไปปิดท้ายกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับนักเตะราชบุรีระยองเปิดบ้านรับการมาเยือนของมัทฉาสีน้ำเงินครับศรีราชา FC อันดับในตารางคะแนนก็ยังไม่โดดเด่นทั้งคู่นะครับสำหรับทั้งสองทีมเป็นน้องชายประคมครับผู้เล่นหมายเลข10ของทางด้านศิริชัย FC ครับกัปตันทีมนะครับก็เป็นนักเตะที่อาวุโสที่สุดในทีมครับสำหรับน้องชายประคมเริ่มเกมแล้วครับในครึ่งเวลาแรกครับศิริชัย FC ครับส่วนใหญ่จะเป็นดาวรุ่งระดับยังเติร์กทั้งนั้นครับสำหรับศิริชัย FCบอลมาอยู่ที่ทางด้านของมาคิเดลเม่นะครับก็เป็นทีมที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น1ด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับศรีราชา FC แล้วก็ราชนาวีระยองครับศรีราชา FC ครับพยายามที่จะเปิดเกมขึ้นมาครับจังหวะนี้แต่ก็ยังไปแบบเร็วๆนะเปิดข้ามป้ามาลูกนี้ครับดูจังหวะนี้ครับวัชรพงษ์มากกลางครับยังดูยิงเผินข้ามคาวไปอดีตนักเตะของทางด้านสโมสรชลบุรี FC ครับวัชรพงษ์มากกลางรายการทักทายเหมือนกันนะครับสำหรับระยองราชนาวีครับเกษดางามเมืองลูกนี้ครับเจสันตบุตรครับไปทำฟาวทางด้านของโรเบิร์ตครับดีโก้โรเบิร์ตโอ้โหเสียบเข้าไปทั้งคนทั้งบอลระยองราชนาวีครับได้ลุ้นก่อนครับจังหวะนี้แต่ผู้สาวตัวบอกออกมาปัดไม่ได้สุจริตจันทกุลครับกองหลังเขี่ยมาครับมาดูจังหวะนี้กันบ้างครับรูตะครับนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นครับไหลบอลต่อให้กับทางด้านของสุพรรณธนิตยิงไปเก็บตัวที่3ประตูครับแต่สนองชัยประคมครับพยายามที่จะไปซ้ำครับนี่ครับสุพรรณธนิตครับยิงไปครับตรงตัวผู้รักษาประตูของทางด้านระยองราชนาวีครับและสนองพยายามที่จะไปซ้ำครับแต่ก็ซ้ำไม่ดีครับสนองชัยประคมนักเตะที่ย้ายมาจากธนาคารกรุงเทพเกมดำเนินกันต่อนะครับศรีชาย FC นะครับดูว่าตําเก่าจะลดกว่าแล้วแต่เกมลดได้ทันเกมลดได้อย่างต่อเนื่องมาประโยชน์ครับสุพรรณธนิตครับนักเตะดีกรีเยาวชน19ปีทีมชาติไทยครับยิงข้ามคานออกไปครับยิงลดกว่าครับแล้วตําแสงตาเลยลูกสายลงนี้ฟาวล์นะครับนักเตะของราชบุรีระยองไปทำฟาวทางด้านของสุพจน์ลงหวยศรีราชาครับเตะได้ไหมครับคุณเป็นซารุตะนะครับหลงรุ่นนี้หลงตามน้ำซารุตะนักเตะสัญชาติญี่ปุ่นของศรีราชา FC หมดครึ่งแล้วครับสกอร์อยู่ที่0ครับตลบต่อ0ครับกลับมาเล่นกันใหม่ในช่วงครึ่งหลังครับยอมได้ไหมครับเล่นในบ้านของตัวเองครับไปด้วยนะครับเสกสรรชาวทางหลังครับเปิดยาวดีแต่ลึกกันไปครับผู้สาประตูของศิริชาสันบาทรับไม่ได้เป็นศิริชา FC นะครับมาดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเวฟมือไม้กันครับเปิดตัวแล้วไงครับสุภชัยคำซับครับโอ้โห
ทำที่ไม่ว่าจะมีเรื่องกับทางด้านของสุขุมเป็นหัวครับถ้าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเตะหลุดครับสุภชัยคำทรัพย์แล้วทางด้านของสุขุมเป็นหัวเนี่ยพยายามไปย่างแล้วก็เบ่งครับสุภชัยคำทรัพย์นี่กระชากหัวของสุขุมเป็นหัวมีดูครับสุภชัยคำทรัพย์ครับดูครับโอ้โหปฏิกิริยาอย่างนี้ไม่น่าทำครับโอ้โหแค่ลงครับผู้เสียผู้นี้ให้เหลืองทั้งคู่ไปสงบสติอารมณ์ครับแต่ยังไม่มีการจับไม้จับมือกันครับสำหรับทั้งสองคนต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปครับนี่ครับกองเชียร์ของทีมราชบุรีระยองครับดูจังหวะนี้ผมเจอสัตว์ประหลาดครับเปิดไปก็เป็นจังหวะของด้านศิรชัยสุยเปิดเข้าไปเรื่อยๆครับทางด้านของก้อนระยองครับอ้าวยังไงครับรับบอลหลุดครับจากผู้สาประตูของศิรชาเอฟซีเนี่ยโดนเรื่องของทางด้านของตัวแรกนาวีไปทำฟาวล์ซะก่อนครับเป็นการชาร์จผู้สาประตูครับมันพักผลสุดไทยนะครับสุดไทยนี่ครับกองเชียร์ของทางด้านราชนาวีระยองลูกนี้จับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับลูกนี้ยิงตามน้ำครับแล้วโดนเสาเข้าเลยครับโอ้โหโดนเชือกยิงครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านออกนำครับดูจังหวะนี้จังหวะยิงของเป็นประตูเสียสักครับดึงนะประตูที่สองตัวจะออกมาแล้วลูกมันถึงเข้าจะเลยเข้าแต่ไปโดนเสาเข้าไปมากไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กองเชียร์ของเจ้าเพียงนี่โอ้โหบุกสะบัดทุ่งครับดูใจกันลุ้นใหญ่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงเวลาที่สำคัญพอดีครับดูเกมพยายามด้วยตาครับแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับวันนี้หมดเวลาการเล่นกันครับรอบนี้ไม่นานครับ